สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะดิฉันอยู่ที่ Circular City นะคะที่งาน GC Circular Living Symposium Tomorrow Together ร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้เป็นการประชุมระดับโลกนะคะที่ตอกย้ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคปฏิบัติจริงผู้ชมคะสินค้าทุกอย่างที่ Circular City นะคะล้วนมาจากวัสดุเหลือใช้ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาใช้ซ้ำสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่า Upcycling กระถางต้นไม้เล็กๆตรงนี้นะคะมาจากฝาขวดน้ำที่เราทิ้งกันเนี่ยนะคะที่บูธ Espresso GC เขาร่วมกับ Miniwis จากไต้หวันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยเขาเอาฝาจุกเนี่ยมาบดย่อยก่อนแล้วก็มาขึ้นรูปเมื่อเขานำฝาจุกน้ำไปบดย่อยแล้วนะคะอยากได้สีเขียวกับสีขาวเลือกได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีกระถางต้นไม้ที่มาจากฝาขวดน้ำเป็นของตัวเองค่ะได้แล้วค่ะกระถางน้อยๆนะคะที่มาจากฝาขวดนะคะที่หลายคนทิ้งค่ะCircular City หรือเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียนที่งาน GC Circular Living Symposium 2020ได้รับความสนใจจากประชาชนภาคธุรกิจนักศึกษาเป็นอย่างมาก Espresso เป็นหนึ่งตัวอย่างของ Circular Economy ที่น่าสนใจและสินค้าเหล่านี้ล้วนมาจากของเหลือใช้เช่นขวดพลาสติกบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลได้ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานการประชุมระดับโลก GC Circular Living Symposium 2020 Tomorrow Together จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริงตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรโลกอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุธศิลปะอาชากล่าวปาฐกถาพิเศษวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือนะครับของภาคเอกชนพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาครัฐในการที่จะผลักดันนโยบาย Circular Economy งานในวันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายจะสามารถทำให้สังคมไทยนะครับมีความยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ circular economy ทรัพยากรที่ต้องใช้มากขึ้นทุกวันนั้นถ้าหากจากนี้ไปพี่น้องคนไทยนั้นไม่เริ่มเปลี่ยนวิสัยในการบริโภคหรือแม้แต่การผลิตการใช้พลังงานนั้นทรัพยากรที่เรามีอยู่ค่อนข้างจำกัดจะถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นวันนี้หัวใจสำคัญก็คือเรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเรามีวัตถุอยู่แล้วเหลือเพียงแค่การที่พี่น้องประชาชนนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนวิสัยในการบริโภคและวิสัยในการทิ้งการคัดแยกขยะเริ่มเพียงแค่ง่ายๆที่บ้านก่อนดังนั้นวันนี้คงต้องขอฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าจะต้องมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราดร.คงกพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC บอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมา GC ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำหลัก Circular Economy มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้แนวคิด GC Circular Living ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เข้ามาช่วยให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของการจัดงานนี้ก็คือเราจะต้องการจุดประกายให้ทุกคนเนี่ยเห็นตัวอย่างนะครับว่ามันทำได้จริงเศรษฐกิจหมุนเวียนคือเรามองมันเป็นคำตอบนะพอเราดูเรื่องความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแนวคิดเรื่อง circular economy นะเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยแบ่งเป็น3เรื่องคือ smart operating responsible caring loop connecting อันนี้สำคัญมากๆคือมันเป็นการสร้างแนวร่วมการสร้าง loop connecting เนี่ยนอกจากทำให้โครงการ circular economy สำเร็จแล้วเนี่ยยังกระจายตัวสร้างความตระหนักรู้สร้างความรู้นะฮะถ้าจะก้าวสู่ circular economy เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างคะปัจจัย4ปัจจัยนะฮะ1ต้องมีผู้นำความคิดไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์1นะฮะแต่ผู้นำความคิดในองค์กรเนี่ยแหละจะต้องมี2เนี่ยจะต้องมี innovation นะมีนวัตกรรมเรื่องที่3การสร้าง business model คือทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
เรื่องที่4ก็คืออีโคซิสเต็มสมมุติเรามีผู้นำความคิดแล้วนะฮะมีนวัตกรรมมีผลิตภัณฑ์วิธีการทำงานมี business model แล้วเนี่ยแต่ถ้าอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศขององค์กรหรือมันไม่อำนวยนะฮะมันก็จะทำได้ยากนะฮะมันต้องมี4เรื่องดร.คงกพันธ์ย้ำว่า GC พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมมือกันนำแนวทาง GC Circular Living ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์วัฒนธรรมหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติค่ะ